สวัสดีครับวันนี้หน่วยจัดการความรู้วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลขอนำเสนอสรุป CMMU Management Talk Courage to Change กล้าเปลี่ยนเพื่อก้าวนำโดยคุณพยงศรีวณิชย์กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนซึ่งสัมภาษณ์โดยรองศาสตราจารย์ดร.วิชิตารักธรรมคณบดีวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลครับโดยการสรุปตอนนี้เป็นตอนที่2นะครับโปรดติดตามครับท่านคณบดีได้ถามให้คุณพยงได้ช่วยขยายความยุทธศาสตร์ Speedboat และ Carrier ของธนาคารกรุงไทยคุณพยงได้กรุณาขยายความได้ดังนี้นะครับธนาคารกรุงไทยเป็นองค์กรขนาดใหญ่เปรียบได้กับเสมือนเรือบรรทุกเครื่องบินหรือ Carrier ที่ไม่สามารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้เร็วแต่ก็มีพลังมหาศาลขณะที่ใน Digital Disruptionธนาคารเรามีความจำเป็นที่จะต้องยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็วคล่องแคล่วว่องไว very resilient fail fast learn fast หลายเรื่องเป็นแนวคิดตำราเรียนวันนี้เขียนไม่ทันกับสิ่งที่คิดค้นพัฒนามาดังนั้นเราจึงต้องเป็นองค์กรใหญ่ที่มีพลังพร้อมกันนั้นต้องเดินกลยุทธ์คู่ขนานที่ปรับตัวได้เร็วเหมือน speed boat โดยเริ่มต้นด้วยการทำ R&D เริ่มทำ incubationฟังก์ชันในธนาคารเองที่เกี่ยวกับ innovation ซึ่งวันนี้ตัว Speedboat ตั้งต้นก็แยกออกไปเป็นบริษัทต่างหากแล้วนะครับแล้วเราก็เอา Speedboat culture ตัวนี้กลับเข้ามาปรับใช้ใน carrier ก็คือตัวธนาคารด้วยแปลว่าวันนี้ใน carrier มี Speedboat ลำเล็กๆที่พร้อมจะแตกปรับเปลี่ยนฟังก์ชันในตัว carrierให้ทันสมัยขึ้นสามารถนำ Data มาใช้มากขึ้นมีการเปลี่ยนผ่านจากออฟไลน์สู่ออนไลน์ได้นะครับส่วนยุทธศาสตร์ Formula 1ซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปในเดือนพฤศจิกายนปี2564คือจะพัฒนาจาก Speedboat ต่อยอดไปเป็น Formula 1 Culture อีกทีนึง Formula 1 Culture คืออะไรหากดูการแข่งขันรถ Formula 1จะพบว่ากิจกรรม Pit Stop ที่รถแข่งจะแวะเข้าไปเปลี่ยนยางเติมน้ำมันปรับแต่งเครื่องต่างๆซึ่งต้องทำเสร็จทั้งหมดภายในเวลาไม่กี่วินาทีซึ่งจะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าจะแพ้หรือชนะก็ที่นี่นะครับทุกคนในทีมต้องเชื่อมั่นในกันและกันแต่ละคนมีภารกิจที่ต้องแม่นยำรวดเร็วเชื่อถือได้ซึ่งเกิดจากการซักซ้อมเรียนรู้ทดลองให้ฟีดแบ็กแก้ไขปรับปรุงฝึกฝนจนกระทั่งเกิดความแม่นยำเช่นเดียวกันการรันระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มการก้าวสู่ดิจิทัลอีโคโนมีต้องมีการคิดค้นที่รวดเร็วและนำไปแข่งขันเราต้องมีพันธมิตรที่ร่วมมือกันแล้วคิดปฏิบัติมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันรับผลลัพธ์ไปด้วยกันซึ่งสะท้อนให้เห็นกิจกรรมของ Formula 1 Culture ซึ่งเป็นการยกระดับที่ลึกขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งการใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้ The Best of KTB The Best of การบริหารทางการเงินเป็นสิ่งที่เรามุ่งให้ความสำคัญตั้งแต่การวิจัยการนำมาใช้ฝึกฝนให้เกิดเสถียรภาพมีความปลอดภัยเชื่อถือได้เพราะเงินของลูกค้าที่เขาเอามาทั้งชีวิตจากการทำงานด้วยความเหนื่อยยากทุกอย่างต้องมีความมั่นใจและข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รับการดูแลเมื่อสอบถามถึงวิธีการสื่อสารกับคนในกรุงไทยว่าเราจะสื่อสารอย่างไรให้พนักงานร่วมมือกันดำเนินตามยุทธศาสตร์ต่างๆคุณพยงได้กรุณาให้ความเห็นว่าการเป็นองค์กรขนาดใหญ่ก็ยากในตัวของมันเองอยู่แล้วสิ่งที่ท้าทายคือการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กรแรกๆ ก็อาจจะยังมีความสับสนก็จะต้องเน้นย้ำใส่ใจในการสื่อสารย้ำในลักษณะต่างๆให้เขาได้มีโอกาสสัมผัสได้เห็นได้ฟังได้เรียนรู้จากคนนอกองค์การมีการแชร์ข้อมูลซึ่งเรามีกระบวนการของเราอย่างนี้อยู่เช่นเรามีวิธีการที่เรียกว่าแฮกกาธอนแฮกกาธอนในบริบทของธนาคารกรุงไทยคือการร่วมมือกันจากคนต่างทักษะจากแต่ละหน่วยงานต่างพื้นที่กันเข้ามาร่วมกันทำภารกิจใดภารกิจหนึ่งซึ่งตัวโจทย์จะมาจากส่วนกลางในเรื่องของการขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์หรือในอีกทางหนึ่งอาจจะมาจากแนวคิดที่เรียกว่าระเบิดจากข้างในคือเป็นปัญหาหรือโจทย์ที่พนักงานเขาอยากทำพัฒนาหรือสร้างสรรค์จากหน้างานอยู่แล้วเราดึงโจทย์เหล่านี้มารวมกันแล้วสร้างทีมช่วยกันแก้ปัญหาที่อื่นๆอาจจะเรียกวิธีการทำงานอย่างนี้ว่าอาจารย์หรือ Tribe แต่ผมขอเรียกว่าการลงแขกนะครับเราต้องอาศัยส่วนผสมเครื่องมือกับการโคชชิ่งให้เขาเพื่อสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบนี้
ในยุคที่เกิดการ disruption ขึ้นต่างๆมากมายเราก็ประกาศว่าธนาคารจะไม่ปลดพนักงานพนักงานก็ให้กับองค์กรคือพร้อมที่จะเรียนรู้ใหม่ทั้งการ reskill upskill cross skill พร้อมที่จะย้ายข้ามสายงานหรือแม้กระทั่งยอมย้ายพื้นที่จากที่ที่อยู่ที่คุณเคยอยู่นะครับวันนี้เราไม่เน้นเรื่อง job mobilityในเรื่องของ cross functional เราบอกว่าองค์กรจะจัดหา provide เครื่องมือการเทรนให้นะครับขอให้พนักงานคุณเปิดใจในการเข้าร่วมเรียนรู้เปิดกว้างและกล้าที่จะรับภารกิจนอกเหนือจากงานปกติแต่และถ้าจำเป็นต้องท่านพื้นที่เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและบุคลากรเองเราก็จะทำนั่นคือสิ่งที่เราแลกกันระหว่างนโยบายกับสิ่งที่ต้องเกิดกับบุคลากรของเราเมื่อถามคำถามว่าธนาคารมีการดูแลเรื่อง generation gap ระหว่างพนักงานหรือไม่อย่างไรคุณประโยงให้ความกระจ่างว่าที่นี่มีแน่นอนครับและอาจจะมีมากกว่าที่อื่นด้วยซ้ำไปนี่เป็นความท้าทายของประเทศไทยเรากำลังก้าวสู่ aging society เราอยู่ระหว่างทางแยกที่เชื่อมโยงกันหลายๆ generation เราต้องเข้าใจความแตกต่างและก็ต้องมีกลไกที่ทำให้มั่นใจได้ว่า generation gap ถูกเชื่อมโยงและเข้าใจกันเกิดความร่วมมือกันได้ในด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงานคนรุ่นใหม่ต้องการความเป็นอิสระวิธีการทำงานที่ยืดหยุ่นเราเองก็ต้องปรับตัวเช่นช่วงนี้เรามี flexible workplace พนักงานไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศเรามี co-working space ตามแนวรถไฟฟ้าต่างๆพนักงานเข้าไปทำงานได้โดยไม่ต้องเข้าออฟฟิศเลยที่สำนักงานใหญ่เองเรากำลังเปลี่ยนเป็นระบบ hot seat พนักงานต้องทำงานที่ไหนก็ได้มี co-working space มี common area ที่พนักงานสามารถไปนั่งทำงานในบรรยากาศใหม่ทั้งหมดนี้เราก็ address ขึ้นมาเพื่อคนรุ่นใหม่แล้วก็อาจจะดึงรุ่นพี่เข้ามาด้วยเพื่อเป็นสะพานเชื่อมเรื่อง generation gap เรามีแนวคิดให้พนักงานอายุเยอะกับพนักงานที่เข้าใหม่จับคู่กันร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆเราต้องสร้าง culture กับ interaction ครับนอกจากนี้เราจะมีโครงการเรามีโครงการประกวด1หน่วยงาน1แผนความยั่งยืนจากพนักงานทั่วประเทศกลุ่มที่ได้รับรางวัลจะมีกิจกรรมเปิดโลกให้เขามีโอกาสเข้ามาร่วมกับศูนย์นวัตกรรมเมื่อก่อนที่จะมีโควิดนะครับเราก็จะมีจัดวิสิตให้พนักงานที่ได้รางวัลเนี่ยไปดูศูนย์สตาร์ทอัพในต่างประเทศด้วยจุดนี้เราคิดว่าเราจะทำให้คนรุ่นใหม่นำความรู้มาเชื่อมโยงกับความรู้ของเจเนอเรชันเก่าครับรูปแบบการให้บริการจะถูกโมเดิร์นไนซ์ขึ้นรูปแบบที่ผสมผสานกันระหว่างออนไลน์ออฟไลน์จะมีมากขึ้นเราให้ความสำคัญกับการ address เรื่อง generation ทั้งเรื่องบรรยากาศการทำงานองค์ประกอบในการเรียนรู้เครื่องมือสภาพแวดล้อมในการทำงานต้นเมื่อถามถึงคำถามต่อไปก็คือว่าธนาคารมีวิธีการบริหารในการจัดการต้นทุนอย่างไรครับในเรื่องของต้นทุนเราต้องดู more with less ต้องนำนวัตกรรมทางด้านเครื่องมือเทคโนโลยีมาใช้เราต้องเข้าใจว่าจะนำมาใช้อย่างไรด้วยคนของเราเข้าใจนวัตกรรมนั้นไหมกระบวนการทำงานมันจะปฏิรูปได้หรือไม่แล้วก็ปรับในเรื่องของวิธีคิดสร้างวิธีการทำงานใหม่แต่อย่าเอาเครื่องมือใหม่มาสวมลงบนกระบวนการการทำงานหรือรูปแบบการให้บริการแบบเดิมๆเพราะว่าถ้าทำอย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์กับใครแล้วก็สิ้นเปลืองด้วยดังนั้นหากจะนำนวัตกรรมมาใช้ต้องให้ความสำคัญกับคนคือคนต้องเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรนำมาปรับใช้ในการทำงานได้ดู more with less ต้องตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงครับและต้องปรับผลิตภัณฑ์จากแบบเดิมที่กลายเป็น commodity ไปทั้งหมดแล้วเราจำเป็นต้องลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาจำเป็นต้องสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแม้ว่ามันจะยังไม่เห็นผลในระยะสั้นแต่ตรงนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนผ่านสู่ยุค digital economyเราต้อง sunset ในส่วนของ old infrastructure กลับไปดูด้านต้นทุนด้านต่างๆเพราะว่าวิธีการดำเนินชีวิตของคนมันเปลี่ยนไปในปัจจุบันคนมาธนาคารเพื่อกด ATM หรือต้องการคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงจริงๆเราต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบสาขาใหม่อาจจะเป็น fully digital หรือยังคงเป็น traditional physical channel อยู่เหมือนเดิมอาคารสิ่งปลูกสร้างจำนวนสาขาปรับเปลี่ยนเพื่อลดสิ่งที่ไม่ได้สร้าง economic valueได้เหมือนเดิมขณะเดียวกันการลงทุนในวันนี้ก็ต้องมองยาวว่ามันจะตอบโจทย์โลกอนาคตในอีก 5-10 ปีข้างหน้าได้หรือไม่อีกตัวหนึ่งที่มาจากการเรื่องต้นทุนก็คือหรือคอสก็คือการมีพันธมิตรที่เขามีอินฟราสตรักเจอร์มีเน็ตเวิร์กมีคอมมูนิตี้อยู่แล้วซึ่งจะเติมเต็มซึ่งกันและกันและเชื่อมโยงกันได้ท
ที่สุดเราก็ต้องดู margin บางครั้งเราประหยัดนิดหน่อยแต่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มได้ภายในวันนี้เหมือนกับแพลตฟอร์มต่างๆที่กลายเป็น ecosystem เช่น Grab หรือ Shopee ทั้งหมดนี้เขายังไม่ได้กำไรนะครับแต่มีคนให้ value ในระยะยาวไว้แล้วมากการบริหารต้นทุนไม่ใช่การบริหารที่คุมตัวเองทำให้แข็งแกร่งเกินเติบโตไม่ได้ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของเราครับเราใช้ต้นทุนในกรณีที่ควรใช้และใช้มันให้เกิดดอกผลในระยะยาวเมื่อถามถึงมุมมองการแข่งขันในน่านน้ำใหม่อย่างดิจิทัลแอสเซทธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยคิดเห็นอย่างไรนะครับคุณพยงได้ให้ความเห็นว่าดิจิทัลแอสเซทเนี่ยมาแน่นอนและหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็เป็นคู่แข่งกับรูปแบบเดิมอย่างมีนัยยะสำคัญ product อย่างคริปโตเคอเรนซีสเตเบิลคอยน์โทเค็นหรือ ICO พวกนี้มีอะไรที่เป็นพลังขับเคลื่อนดิจิทัลแอสเซทเหล่านี้ให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างที่เราตื่นเต้นกันอยู่ในปัจจุบันที่สุดแล้วมันจะทำให้ความเป็นตัวกลางของธนาคารลดความสำคัญลงไปเรื่อยๆมันคงทำให้การเข้าถึงของทั้งฝั่งผู้ต้องการเข้าถึงแหล่งทุนและผู้ต้องการให้เงินทุนลดลงหรือไร้ตัวกลางมากขึ้นเงินทุนในระบบการเคลื่อนย้ายเรียกว่าเงินหมุนเร็วมากขึ้นดิจิทัลแอสเซทสามารถเปลี่ยนเคลื่อนย้ายเงินทุนไปพร้อมกับเคลื่อนย้ายโอเนอร์ชิพได้อย่างรวดเร็วตลอดเวลาไร้พรมแดนตรงนี้เองธนาคารเองต้องการเริ่มด้วยการสร้างความมั่นใจในตลาดที่มีศักยภาพหลักและเข้าไปในตลาดที่ยังมีความเสี่ยงสูงอยู่ก็จะกระทบเสถียรภาพและความเชื่อมั่นในธนาคารได้เราไม่ได้บอกว่าเราจะไม่ไปนะครับเราเริ่มแล้วนวัตกรรมที่นำมาบริหารจัดการดีแล้วระบบอินฟราสตรักเจอร์ของเราเรื่องของบล็อกเชนเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ที่สามารถรองรับการซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพพวกนี้วันนี้เราพร้อมแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งเราก็อาจจะพิจารณาร่วมทุนหรือหาพันธมิตรในเรื่องของดิจิทัลแอสเซทหรืออาจจะแอปพลายไลเซนส์ผ่านกลไกบริษัทในเครือเราพร้อมเรามีฐานลูกค้าที่กำลังจะย้ายเปลี่ยนผ่านจาก traditional world มาสู่ hybrid market ครับโปรดติดตามตอนต่อไปได้ที่นี่เร็วๆนี้นะครับ